แม้ว่า PT Suzuki Indo Mobile Sales ตัวแทนจำหน่าย Suzuki ในประเทศอินโดนีเซียจะเคยออกมาเปิดเผยว่าบริษัทกำลังพิจารณาการขึ้นลายประกอบ Suzuki Jimny ในโรงงานที่ประเทศอินโดนีเซียเพื่อแก้ปัญหาราคาที่สูงเกินไปจากการนำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งปัจจุบันเป็นเพียงโรงงานเดียวในโลกที่ผลิตรถสไตล์ออฟโรดขนาดเล็กรุ่นนี้แต่โครงการประกอบในอินโดนีเซียดังกล่าวต้องใช้เวลานานพอสมควรในการพิจารณาในรายละเอียดรวมถึงการเตรียมการผลิตจนถึงก่อนที่จะเริ่มจำหน่ายจิมนี่รุ่นประกอบในประเทศการนำเข้าจากญี่ปุ่นจึงเป็นทางเลือกเดียวในขณะนี้หากบริษัทต้องการจำหน่ายจิมนี่โฉมใหม่ในทันทีล่าสุดฮาราลด์ ดอนเนลหัวหน้าฝ่ายพัฒนาแบรนด์และวิจัยทางการตลาดของ PT Suzuki Indo Mobile Sales ได้ออกมาเปิดเผยว่าบริษัทยังไม่ได้ข้อสรุปในเรื่องของราคาจำหน่ายเพราะการนำเข้าต้องมีต้นทุนสูงอันเนื่องมาจากเรื่องของภาษีและค่ากรต่างๆโดยเฉพาะรุ่น 4x4 ที่จะมีอัตราภาษีสูงกว่าปกติซึ่งถ้าหากขายในราคาทั่วไปก็จะแพงไปสำหรับลูกค้าชาวอินโดนีเซียอย่างไรก็ตามบริษัทอ้างอิงถึงราคาจำหน่ายของจิมนี่เจเนเรชันก่อนในรุ่น Limited Editionที่มีราคาอยู่ที่285ล้านรูเปียหรือคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 650,000 บาทซึ่งดอนเนลเผยว่าราคาของจิมนี่ใหม่ก็จะไม่แตกต่างไปจากรุ่นดังกล่าวมากนักซึ่งในขณะนี้บริษัทได้ทำการสำรวจตลาดในเรื่องของราคาที่จะเป็นไปได้ในการจำหน่ายซึ่งถือว่าเป็นความพยายามของ Suzuki อินโดนีเซียเพื่อให้โครงการนี้เป็นไปได้จริงพบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ